สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่กิ๊ฟจะมาสอนวิธีทำเคสเรซินกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้าง1ก็คือน้ำยาเรซินค่ะจะเรียกเป็น A นะคะแล้วก็2ก็คือน้ำยาเร่งแข็งค่ะจะคือ B นะคะแล้วก็มีถ้วยสำหรับไว้ใส่เรซินค่ะแล้วก็มีไม้คนค่ะสำหรับเกี่ยวหรือแล้วก็คนค่ะต่อมาที่ขาดไม่ได้คือเคสหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะมาตกแต่งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีกากเพชรหรือผงมุกหรือแม่สีเพื่อทำให้เกิดสีสันโดดเด่นขึ้นค่ะแล้วก็อีกตัวนึงตัวช่วยสำคัญคือไฟแช็กเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เดี๋ยวพี่กิ๊ฟจะขอสาธิตเป็นผงมุกละกันนะคะวันนี้พี่จะมาสาธิตโดยการใช้เคส iPhone 4นะคะอย่างแรกเราก็จะเทน้ำยาเรซินลงเคสก่อนอัตราส่วนนะคะก็จะอยู่อัตราส่วน1ต่อ1นะคะในแก้วเราก็จะมีขีดเส้นบอกไว้ถ้า iPhone 4หรือ iPhone 5ก็จะอยู่ที่เท A ลงไป5นะคะดูก่อน A ได้ถึง5แล้วนะคะแล้วก็ B ลงไปอีก5นะคะรวมกันเป็น10ค่ะอัตราส่วนคือ1ต่อ1นะคะไหนขอดูหน่อยเท่ากันยังเท่ากันแล้วหลังจากนั้นก็คนค่ะถ้าเราจะใส่อะไรก็เราก็ใส่ไปในตอนคนเลยนะคะวันนี้พี่จะมาใส่ผงมุกแล้วก็คนไปเลยค่ะการคนนะคะเราคนไว้5นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้5นาทีค่ะอันนี้คน5นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาวางให้เรซินเซตตัว5นาทีค่ะตอนนี้เราวางทิ้งไว้5นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มเทเรซินลงบนเคสได้เลยค่ะถ้าใครกลัวเรซินตกขอบนะคะให้เอาสกอตเทปแปะข้างๆค่ะกันมันไหลลงขอบนะคะเรามาเริ่มเทกันเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยเขาค่ะลงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเอาไฟแช็กลนค่ะเพื่อให้ฟองอากาศแล้วก็ทำให้เรซินสว่างขึ้นค่ะแต่เราแค่ลนผ่านๆนะคะไม่ใช่จ่อถ้าจ่อจะทำให้เรซินไหม้ได้สังเกตไหมคะว่าจะเงาขึ้นทันทีเลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเงาขึ้นและใสขึ้นทันทีเลยค่ะเห
เห็นไหมเอ่ยแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่กิ๊ฟจะเอาตัวตกแต่งค่ะเพื่อให้เรซินของเราเพื่อให้เคสมือถือของเราดูสวยแล้วก็ฟุ้งฟิ้งขึ้นวันนี้เราจะมาติดเป็นตัวอะคริลิกเซรามูนค่ะให้เข้ากับว่าช่วงนี้กำลังอินเทนส์มากเราจะวางตรงช่วงไหนดีนะเอาช่วงกลางแล้วกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ปล่อยเขาประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วปล่อยให้เขาแห้งค่ะเรซินของพี่ก็จะเป็นเรซินเกรด A คือไซส์เงาแล้วก็แห้งไวไม่มีกลิ่นนะคะมีเคล็ดลับอีกข้อนึงนะคะก็คือการวางเคสมือถือนะคะเราควรวางในระนาบที่เรียบนะคะเพื่อให้เรซินของเขาทิ้งตัวให้แบบว่าเรียบเรซินถ้าเราสมมติเราวางเอียงหรือวางไม่เรียบใช่ไหมคะมันก็จะทิ้งตัวไม่สวยค่ะควรวางในที่เรียบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนึงตอนเรซินแห้งนะคะชะดำเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามหรือไลน์มาสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ